ือเรื่องข่าวที่ผมจะไปลาวเนี่ยได้รับในงานมาตั้งแต่ก่อนไปเป็นเวลาหลายวันนี่เนี่ยว่าทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์หลายฝ่ายร่วมกันในประชุมคิดปองร้ายผมจะจ้างมือปืนยิงเหมือนอย่างแบบที่เคนเนดีถูกยิงในระหว่างที่ผมนั่งรถไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆนี่เป็นข่าวที่ได้รับในงานมาหลายฉบับแต่ว่าผมมีคนเขาเสนอว่าผมไม่ควรจะไปก็อาจจะเป็นอันตรายได้ผมเห็นว่าเราได้ตกลงใจไปแล้วแล้วถ้าหากว่าเราขืนไปบอกงดก็เป็นการแสดงว่าเราเนี่ยไม่มีความเข้มแข็งเลยเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพียงแต่ทราบข่าวเท่านี้แล้วก็งดไม่ไปรู้สึกว่าไม่เป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ยอมงดแม้จะมีคนเสนอขอไม่ไปผมก็บอกต้องไปแต่ว่าเมื่อไปแล้วก็รู้สึกว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลลาวก็ได้จัดการให้ความรักษาอย่างดียิ่งทั้งทางฝ่ายทหารและฝ่ายตำรวจทั้งในที่พักทั้งในเวลาที่เราเดินทางไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆทุกแห่งเขาได้ให้ความรักษาอย่างเข้มแข็งมากทีเดียวนอกจากนี้ก็เจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการของฝ่ายที่คิดร้ายนั่นก็ไม่สามารถจะทำได้แต่ในวันเลี้ยงที่สถานทูตผมได้รับรายงานว่ามีฝ่ายตรงข้ามพยายามจะใช้อาวุธยิงมาที่สถานทูตบอกว่าจับได้3คนแต่ผมไม่ได้สอบสวนโดยละเอียดว่าใครเป็นผู้จับได้และจับได้ที่ไหนอย่างไรผมไม่ได้สอบรายละเอียดเพราะว่าเมื่อเรื่องมันพ้นไปแล้วไม่มีอะไรก็ไม่อยากจะไปเอาเรื่องของเรานี่เรื่องนี้ท่านพี่ก็ข้อที่เรียนถามว่ารัฐบาลจะขอเสนองบประมาณพิเศษเป็นจำนวนเงินประมาณ500หรือ600ล้านบาทเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศชายหรือไม่เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีตอบว่าปราบปรามที่นี่เราต้องใช้เงินมากเพราะเราไม่ใช่ทำแต่เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้นเราต้องทำทั่วไปที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็ที่เราส่งกำลังเรือรบกำลังตำรวจไปรักษาตามทางเหตุแดนส่งฐานเรือไปทางจังหวัดตราดอะไรพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในโครงการเดิมฉะนั้นเราไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้มันก็ต้องขอเพิ่มเป็นพิเศษพอข้อที่เรียนถามว่าในการเปิดภาคการศึกษาใหม่นี้ทางรัฐบาลได้เตรียมรับปัญหาเรื่องสถานที่เรียนกับจำนวนนักเรียนไว้เพียงใดหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าทางรัฐมนตรีศึกษาได้ให้สัมภาษณ์ทางสื่อพิมพ์ไปแล้วไม่ใช่ว่าจะขยายสร้างโรงเรียนเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายแห่งเมื่อสร้างขึ้นเราก็สามารถรับพวกนักเรียนที่สำเร็จจากชั้นม.2ไปเข้าเตรียมอุดมเรียกม.5เลยนะม.8เดิมสำเร็จจากม.6ม.3ไปเรียนม.4ม.5ต่อได้ส่วนมหาวิทยาลัยต่างๆก็ทุกๆมหาวิทยาลัยเขาเพิ่มจำนวนที่จะรับนักศึกษามากขึ้นกว่าปีที่แล้วบางคณะก็อาจจะมีการสอนภาคกลางคืนแต่ว่าบางคณะก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าครูอาจารย์มีน้อยสำหรับในชั้นต้นนี่เราคิดว่าจะให้เป็นขั้นวิทยาลัยก่อนยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยคือเรียน3ปีเหมือนอย่างของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเป็นเช่นนี้ในเรื่องการควบคุมก็เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าเมื่อไรขยายเป็นชั้นมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นอยู่ในความควบคุมของสภาการศึกษาแต่ว่าทั้งสองฝ่ายนี้ต้องร่วมกันเพราะว่าการกำหนดนโยบายการศึกษาทั่วไปเนี่ยสภาการศึกษาเป็นผู้พิจารณากระทรวงศึกษาก็ต้องเอานโยบายไปจากสภาการศึกษาต่อข้อที่เรียนถามว่าการเลือกตั้งภายหลังรัฐธรรมนูญนั้นจะขัดต่อแผนการพัฒนาประเทศและการแทรกแซงของคอมมิวนิสต์หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าพัฒนาซึ่งเราได้วางไว้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเท่านั้นเราถือว่าเป็นแผนการดำเนินการต่อกันไปเป็นแผนของชาติแผนการศึกษาก็ดีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจก็ดีที่เราตั้งสภาขึ้นเนี่ยเพื่อต้องการให้เป็นแผนของชาติปฏิบัติต่อกันเรื่อยไปไม่เดียวเพราะเปลี่ยนรัฐบาลข้างนึงก็ไปเปลี่ยนแผงกันทีเปลี่ยนรัฐบาลข้างเปลี่ยนแผง
ต่อข้อที่เรียนถามเรื่องการปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการที่ต้องพิจารณากันใหม่นั้นมีข่าวว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คิดว่าจะต้องเสียภาษีเองนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องภาษีคือผมดูตัวเลขแล้วเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มันขึ้นไปสูงเปรียบเทียบจำนวนเงินกับพวกข้าราชการชั้นผู้น้อยแล้วมันแตกต่างกันมากถูกแล้วถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทางข้าราชการชั้นต่ำคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้เปอร์เซ็นต์สูงกว่าแต่จำนวนเงินมันต่างกันมากผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคืออยากจะให้พวกผู้ใหญ่นะพยายามไม่ขึ้นได้ก็ดีชั้นสูงสุดเลยเนี่ยแต่ว่าเราไปขึ้นให้พวกชั้นผู้น้อยอันนี้ทางเท่าที่คณะกรรมการที่แจงมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกันเพราะเหตุว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยของเราเนี่ยจำนวนมันเป็นจำนวนแสนแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มันเป็นจำนวนร้อยจำนวนสิบจำนวนหน่วยเท่านั้นมันฐานมันแหลมไปอย่างนี้ถ้าเราเพิ่มข้าราชการชั้นผู้น้อยเพียงแต่บาทเดียวเนี่ยมันจะต้องเพิ่มงบประมาณขึ้นไปถึงปีละ3 ล้านบาทเพราะถ้าเราเพิ่ม100 บาทสำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยคนจะต้องเป็นเงินถึง300เนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากเพราะผมจึงให้ไปพิจารณาใหม่บอกว่าพยายามเพิ่มผู้น้อยแต่ผู้ใหญ่นะหรืออย่างที่ให้ไปพิจารณาใหม่เนี่ยเราไม่พูดถึงเรื่องภาษีภาษีเคยราชการออกมาให้แล้วถ้าหากว่าเราจะให้เสียภาษีเองบางคนเสียน้อยบางคนเสียมากถ้าหากว่าทางรัฐบาลออกภาษีให้อย่างเดิมแต่เราเพิ่มจำนวนเงินของผู้น้อยขึ้นผู้น้อยแกก็ได้เงินที่เพิ่มขึ้นมาเต็มที่เต็มตามจำนวนที่รัฐบาลเพิ่มให้ถ้าหากว่าให้แกเสียภาษีเองแกอาจจะต้องเสียภาษีเงินที่เพิ่มเข้าไปแกอาจจะต้องเสียมากขึ้นนะคือเงินแทนที่แกจะได้สัก100 บาทนี่แกอาจจะได้เพียง80 บาทแค่ถ้ายังที่ผมคิดว่ารัฐบาลเสียภาษีให้อย่างเดิมแต่เราจะเพิ่มให้แกอีกเท่าไหร่ก็ให้ไปเท่านั้นแกได้เต็มตามจำนวนนั้นเลยผมอยากให้ชั้นผู้น้อยได้มากกว่าชั้นผู้ใหญ่ผมได้ขอร้องในที่ประชุมบอกขอให้พวกผู้ใหญ่นะอย่า